Friend Streetร้านอาหารฝรั่งเศสทางเลือกใหม่บนซอยเจริญกรุง36ที่เรารู้จักกันดีตั้งใจมอบประสบการณ์การรับประทานในแบบฉบับของฝรั่งเศสทางตอนใต้โดยการตกแต่งร้านจะเน้นใช้สีโทนอ่อนเพื่อที่จะทำให้ความรู้สึกอบอุ่นสบายสบายแต่ยังคงมีความเท่ที่สะท้อนถึงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสได้อย่างลงตัวส่วนคอนเซปต์และเมนูทุกรายการของ Fen Street เป็นผลงานการสร้างสรรค์โดยเชฟเฟเดริกชาวโปรวองโดยกำเนิดจึงคลุกคลีกับเมนูอาหารสไตล์โปรวองต่างๆเป็นอย่างดีอย่างดีและด้วยประสบการณ์กว่า20ปีทำให้วันนี้ทางร้าน Fen Street ก็ได้ยกเมนูขึ้นชื่อสุดพิเศษมาเสิร์ฟตรงหน้าจอโทรทัศน์กันเลยในรายการคุยแซ่บโชว์สดๆกันเลยจ้าพี่แซ่บโชว์ของเรายินดีต้อนรับจากแฟนสตรีทนะครับคุณนัทคุณจอร์จคุณอามาสวัสดีครับบอนจูบอนจูบอนจูแฟนสตรีทอยู่ที่ไหนครับแฟนสตรีทอยู่ที่เจริญกรุง36ค่ะข้างๆกับโรงแรมโอเรนเตอร์ใช่ใน OP Place และที่บอกว่านี่คือฝรั่งเศสตอนใต้ใช่ค่ะเป็นแถวโปรวองส์ค่ะเป็นซาวด์ออฟฟรานซ์ก็จะออกเมดิเตอร์เรเนียนหน่อยค่ะอาหารจะเน้นทะเลเน้นความไลท์เน้นดื่มเน้นเที่ยวเน้นกินแบบไลฟ์สไตล์ที่แบบชิวๆแล้วที่อยู่ตรงหน้าเรานี่มีอะไรบ้างอะคะอยู่ตรงหน้าใช่ไหมอันนี้จะเป็นฟิชซุปค่ะมาเซฟิชซุปจะเป็นเหมือนซุปซิกเนเจอร์ของเขาคือที่นั่นจะเป็นชาวประมงเยอะใช่ไหมคะก็ปลาอะไรที่สดวันนั้นเนี่ยก็เอามาทำเป็นซุปอะค่ะอันนี้จะออกหวานเพราะว่าทั้งเนื้อทั้งกระดูกไงคะเอามาทำเป็นซุปชิมเป็นซุปใสมากเลยนะครับชิมเชฟดูดีนะเชฟจอร์จนะฮะแล้วคือเวลาวันที่ร้านจะมาอย่างนี้เลยก็ต้องมาเทให้อย่างนี้เลยป่ะใช่ค่ะเสิร์ฟพร้อมกับขนมปังนะคะแล้วก็มีเป็นซาฟฟรอนไอโอลี่แล้วก็มีชีสนิดหน่อยอะค่ะน้ำทานไหนอะก็ขนมปังทาไอโอลี่นะคะโรยด้วยชีสนิดหน่อยแล้วก็ทานคู่กับซุปอะตอนแรกนึกว่าไงรู้ป่ะนึกว่ากินแบบญี่ปุ่นอะเนี่ยยกสายเกย์ย่าสายเกย์ทันย่าเข้าใจว่าอย่างนั้นเด้งถึงตอนกลางคืนเพราะเหตุนี้นี่ว่าอะไรต่อครับอันนั้นต่อจากนั้นนะคะเริ่มจากของคาวก่อนนั้นจะเป็นทอมัสนะคะทอมัสออกสายเมดิเตอร์เรเนียนหน่อยนะคะทุกอย่างทำเองวัตถุดิบทุกอย่างเนี้ยเชฟเป็นคนคัดสรรเองหมดเลยจะเป็นถั่วชิมกันเลยนะชิมเลยค่ะที่นี่เน้นอร่อยเน้นสนุกเป็นฟันเฟรนช์ค่ะถ้ามาที่ร้านเนี้ยไม่ต้องใส่สูทไม่ต้องใส่เนคไทเราจะออกแนวชิวๆมากกว่าสบายๆกางเกงขาสั้นไปได้เลยได้เลยค่ะได้เลยค่ะบิกินี่ก็ได้บิกินี่สูทก็ได้ได้หมดบิกินี่พี่พีเคไปเลยนะฮะแต่กำลังอยากรู้ว่านั้นมันเหมือนยังไงอันนั้นเป็นบูราชาซาลัดค่ะบูราชาเป็นชีสนมควายค่ะแล้วมันจะออกนิ่มๆแล้วก็เยิ้มๆหน่อยค่ะเสิร์ฟคู่กับทอมาโต้นะคะเสิร์ฟกับมะเขือเทศแล้วพิซซ่านี่คือหน้าแอนโชวีใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นมะกอกดำค่ะทางภาคใต้เนี่ยเขาจะเน้นมะกอกเน้นไวน์เน้นโรเซ่ค่ะนั่นถ้าไปที่ร้านเนี่ยเมนูไหนที่แบบว่าท็อปที่สุดจริงๆวันนี้อยากเอามาด้วยแต่ว่าขอให้ทุกคนไปที่ร้านดีกว่าเป็น truffle chicken นะคะอบสดๆนะคะก็จะเป็นไก่บ้านก็เป็นออร์แกนิกนะคะแล้วก็สตัฟกับ black truffleพูดแล้วอยากกินเลยอ่ะมีคนเคยไปขอแต่งงานที่ร้านไหมคะมีค่ะเราจัดงานเยอะมากเลยครับพวกงานมั่นงานแต่งงานอย่างเงี้ยได้ยินยังได้ยินแล้วนะคะอ๋อใช่แกได้ยินยังฮะเปิดบริการทุกวันค่ะ 11:30 ถึงเที่ยงคืนค่ะทุกวันวีคเอนด์เราจะมีบรันช์ค่ะเป็นมิโมซาบรันช์ค่ะแล้วก็มีดีเจวันเสาร์ครับผมที่อยู่ที่เจริญกรุง36ใช่ไหมครับค่ะOP Garden OP Garden ค่ะเจริญกรุง36ใช่ไหมครับมีที่จอดรถค่ะ02-238-6400ควรจะต้องโทรไป reservation ก่อนไหมโทรมาก็ได้ค่ะแต่จริงๆมาปุ๊บเนี่ยเราเวลคัมทุกคนอยู่แล้วแต่ถ้าโทรมาจองได้ค่ะอืมโอเคแล้วนี่อะไรอร่อยอ่ะไม่เคยกินอันนี้เป็นแมเดลีนค่ะเป็นขนมอบสดนะคะถ้าไปที่ร้านเนี่ยเราจะอบสดจากเตาอบเลยนะขอเวลา20นาทีแล้วก็มันจะนุ่มมากแล้วก็หอมกลิ่นวานิลลามากเลยค่ะอันนี้เราไม่ทราบนะค่ะอันนี้เป็นคอฟฟี่พอตเตอร์ครีมค่ะคืออะไรอ่ะเป
ป็นอะไรเป็นคล้ายๆคล้ายๆ It's an espresso eau de creme with a milk foam on top of vanilla foam. So is dessert or is... Yes, it's a dessert. It's a dessert. เป็นของหวานนี่ก็ดูดีมากอันนั้นเป็นชีสเค้กรูบาร์บค่ะรูบาร์บช่วงนี้เป็นหน้าพอดีนะคะก็เอารูบาร์บเนี่ยทำเป็นคอมโพสเนี่ยนะคะแล้วก็เสิร์ฟพร้อมกับชีสเค้กที่ทำเองโอ้โหเป็นไงรสชาตินี่นะอร่อยมากเขาบอกว่าอาหารฝรั่งเศสตอนใต้เนี่ยวิธีการพูดคำว่าอร่อยของฝรั่งเศสตอนใต้พูดว่าไงรู้ป่ะพูดไงคะร้อยเอาเนี่ยอันนั้นประเทศเราจังหู้นี่ให้ฝากเบอร์หน่อยดีกว่าค่ะเบอร์ใช่ไหมคะ02-238-6400ครับค่ะเพราะมันพันเนอร์ไลน์ที่เราเลยนะแต่ว่าเช็ค IG เราก็ได้ French Street Bangkok ค่ะ French SC Bangkok นะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณค่ะและก่อนไปวันนี้ถึงแม้ว่าหนิงจะไม่เสร็จแล้วบอกว่าวันนี้ลาไม่ใช่วันนี้ลาอลิฟออยล์ไอศกรีมค่ะรู้วันนี้ลาแต่ว่าเรามีเซอร์ไพรส์มากกว่านั้นวันนี้วันเกิดของน้องเบนซ์ของเราครับเบนซ์เดโรย์เบนซ์เดโรย์ไม่ร้องกันเลยไม่มีใครร้องกันเลยไม่มีนะ Happy Birthday to youชมมากกับการติดตามมาพรีมาแซ่บกันหน่อยยามบ่ายนี้กับพวกเราที่คุยแซ่บโชว์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสบายมากสบายมากขอบคุณเค้กในด้วยจากการที่เป็นโชว์นะคะเค้กน่ารักมากเลยค่ะคลิปแล้วอย่าลืมกด Subscribe นะคะที่ Orange Mama รับรองแซ่บแน่นอนค่ะ